อย่างที่เราบอกกันนะคะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมีคลิปสัมภาษณ์คุณแม่ของคุณชินชินวุฒิแบบพิเศษเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าจากที่เราได้ฟังมาเนี่ยเขาบอกว่าชีวิตเขาลำบากมากคือเงินในบัญชีเนี่ยมีศูนย์บาทถึง2ครั้งครับเขาท้าความนิดนึงก่อนดีกว่าไม่กี่วันที่ผ่านมาชินตอนจับใบดำใบแดงครับก็ได้ใบแดงใบแดงครับแล้วเสร็จแล้วก็เหมือนกับมีการร้องไห้ไม่ใช่เขาไม่ได้ใบแดงแต่เขาอ่ะเขาได้เป็นเลยพี่เขาได้เป็นเลยเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเขาไม่ยอมสามปีที่แล้วปีแล้วเขาไม่ยอมไปคัดเลือกไม่ได้ไปรายงานตัวก็เลยทำให้เขาเนี่ยเป็นประเด็นที่ว่าเขาจะต้องเป็นทหารเลยที่ได้ก็มีการให้สัมภาษณ์และมีการร้องไห้ร้องไห้ก็มีการดราม่าเกิดขึ้นว่าเฮ้ยทำไมเป็นทหารแล้วต้องมานั่งร้องไห้ด้วยก็มีการเผยความในใจว่าเรื่องของครอบครัวที่เขาต้องดูแลไอชีบอกคุณแม่ก็มาร่วมรายการแล้วก็เผยให้เห็นเลยว่าโอ้โหมันมีเรื่องราวที่ลึกซึ้งมากที่เราอาจจะไม่เคยทราบมาก่อนอย่างที่ธัญญาบอกอยากให้ดูบทสัมภาษณ์จากเมื่อวานใช่ไหมที่ผ่านมาเมื่อวานเมื่อวันสองวันที่แล้วที่ผ่านมาที่เราถ่ายทำกันเพิ่มเติมและไม่ได้ออกอากาศอยากให้ฟังแล้วคุณจะเข้าใจครอบครัวนี้มากขึ้นชมครับตอนคุณแม่มาประเทศไทยมาใหม่นี่นะก็คือคุณแม่เป็นคนฝรั่งเศสใช่ไหมฮะแล้วก็จบไปและเสร็จแล้วก็ไปเจอคุณพ่อของคุณชินที่อเมริกาแล้วก็คุณพ่อก็บอกว่าเฮ้ยมาอยู่เมืองไทยเถอะคุณแม่ก็คิดว่าเราไปมาเที่ยว ปรากฏว่าไม่ใช่แต่ที่นี่เนี่ยคุณพ่ออายุมากกว่าดิฉันเยอะมากแล้วคุณพ่อคุณแม่ของดิฉันที่ฝรั่งเศสก็บอกว่าถ้าเธอตัดสินใจแต่งงานกับพวกเขากับนี้นะเพราะว่าพ่ออายุมากกว่าแล้วก็เป็นผู้ชายที่แบบเคยแต่งงานไปแล้วอะไรอย่างนี้คุณพ่อคุณแม่เรื่องนี้เขาก็แบบค่อนข้างปิดนิดนึงนะเขาบอกว่าโอเคถ้าเธอตัดสินใจแบบนี้ไม่ต้องมาอยู่ในครอบครัวเราอีกแล้วดังนั้นคุณแม่มาถึงประเทศไทยนี่มีอยู่ในกระเป๋า800บาทนะคะมี2อย่างมีใบปริญญาโทจากมหาลัยโคเนลกระเป๋านึงอีกกระเป๋านึงมีเงินอยู่800บาทและมีแค่นี้เลยเหลือแค่นี้นี่นะมาถึงเมืองไทยก็ไม่รู้จักใครพูดภาษาก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้สักอย่างเลยแต่ว่ามี expectation ของตัวเองในชีวิตสูงเหมือนกันคิดว่าเฮ้ยเนี่ยฉันเรียนเก่งฉันเรียนมาเยอะแล้วฉันก็ต้องแบบมีนู่นนั่นมาถึงเมืองไทยนี่ทุกอย่างนี้มันก็ล้มไปหมดแล้วเพราะว่าไม่รู้จักใครพูดภาษาก็ไม่ได้ไม่เข้าใจวัฒนธรรมของคนเอเชียด้วยซึ่งนี่มันเป็นอะไรที่สำคัญมากๆสำหรับคนต่างชาติที่จะมาอยู่นะถ้าไม่เข้าใจวัฒนธรรมนี้ภาษาพูดได้เถอะมันไม่ได้มีความหมายอะไรนะเวลาทำงานเสร็จแล้วปั๊บท้องเลยท้องกับชินวุฒิท้องมีชินไม่ท้องกับใครไม่ใช่ I'm sorry I'm just kidding แล้วก็ไม่มีนาทีนั้นที่คุณแม่ทราบว่าท้องมีปั๊บจำได้เลยคุณแม่อยู่ตรงตลาดราชวัฒน์ในชายรองเท้าแตะมีกางเกงอยู่2ตัวเสื้อยืดอยู่ประมาณ3ตัวแล้วก็คิดในใจว่าเฮ้ยนี่ถึงเวลาแล้วนะเลือกสิแล้วเลือกดีๆนะจะทำไงจะเก็บเอาไว้หรือเปล่าหรือว่าจะกลับบ้านแล้วให้ออกและคุณย่าก็ไล่ดิฉันออกจากบ้านเพราะว่าดิฉันไม่เข้าใจวัฒนธรรมค่ะคือคุณย่านี่เป็นคนดีแต่เป็นคนที่แบบมีระเบียบมากๆไล่ออกไปแล้วหลานนะไล่ออกไปอันนี้ท้องอยู่คุณแม่ท้องอยู่ดังนั้นคุณแม่หนึ่งไม่มีตังค์สองไม่มีที่อยู่สามเนี่ยคุณพ่อก็อยู่ระวังแม่กับแม่เขาเขาจะตัดสินใจยากยิ่งเป็นลูกชายคนโตใช่ไหมฮะมันก็ก็เลยไปอยู่ในที่หนึ่งที่แบบว่าประมาณ9ตารางเมตรนะไปหาเช่าแฟลตเล็กๆแอร์ก็ไม่มีห้องน้ำก็เล็กๆแต่แม่ก็บอกว่าอยู่เพราะว่าตัดสินใจว่าจะอยู่แล้วจะโชว์ให้เขาเห็นว่าคนที่มองเนี่ยว่าฉันจะทำได้ฉันจะทำได้เพราะว่าฉันมีชีวิตอยู่ข้างในคุณแม่ก็เคยเล่าให้ผมฟังว่ามีตังค์ในบัญชีสูงบาท2รอบซึ่งมันแปลกเราไม่เคยรู้เลยมันมีสิ่งที่แม่สอนชินตลอดเวลานี่นะคือเธอทำนู่นนี่แต่อย่าทำนี่นะอย่ามีนี่เลยทำนี่เธออย่าทำไปทำมาเหลือแต่นี่เหลือแต่นี่เพราะว่าถ้าเรามีนี่เนี่ยชีวิตจะลำบากทันทีมันหนึ่งประชุมตัวนึงแตงกวาแตงกวาแล้วก็ข้าวเอามาจากบ้านนะใส่ในกล่องปฏิทินแล้วแม่เป็นผู้จัดการในบริษัทแม่จะให้เพื่อนๆรู้ไม่ได้ไปแอบกินในบ้านใดนี่ไฟไปแอบกินไม่ให้เขารู้ว่าจริงๆแล้วเราเป็นคนทำงานเป็นผู้จัดการนะแ
ไม่มีตังสักบาทตังที่มีอยู่ตอนนั้นลุงชินยังอยู่ภูเก็ตแม่ก็ต้องจ่ายค่าเช่าที่ภูเก็ตให้คุณพ่อกับลูกแม่ก็เลยเก็บๆๆตลอดก็ขึ้นรถเมล์บ้างบางวันเขาเหนื่อยมากก็ยอมนั่งแท็กซี่นะแล้วก็บางทีก็รถไฟฟ้าแต่คุณก็ไม่รู้ล่ะใครจะรู้ได้ไงนะเห็นเสื้อผ้าที่เราใส่ก็เป็นเสื้อผ้าที่เราซื้อก่อนที่จะย้ายมาใช่ไหมคือชีวิตของหลายคนน่ะมันเป็นอย่างนี้แบบเรื่องเงินเนี่ยอยู่ดีๆมันก็ถล่มมานะดังนั้นระวังเลยระวังเรื่องเงินนี่เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าจะทำให้คนที่เคยรักเนี่ยไม่รักแล้วก็มีคนที่เคยมีชีวิตชีวาเป็นคนแฮปปี้อะไรอย่างนี้แบบเศร้าไปเลยฆ่าตัวตายก็มีความเป็นมนุษย์อะเนาะความเป็นลูกอะเนาะมันก็ทนไม่ได้อยู่แล้วอะมันก็รับไม่ได้ที่จะเห็นเขาเหนื่อยเราก็เลยก็ทุ่มเทอะเราก็ใส่เต็มเหมือนกันอะแม่อยากบอกว่าการที่ผู้ชายมีน้ำตาออกมาเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรที่จะแสดงให้เห็นว่าเขาเป็นคนวีกเขาไม่ได้เป็นผู้ชายแท้ๆผู้ชายแท้ๆหลงให้เพราะเขารักคนที่เขารักจริงแล้วเขาไม่อยากแอบเขาเป็นเขาก็เป็นเขาแม่ก็เป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิงด้วยซ้ำแต่เมื่อถึงเวลาที่จะหลงให้ก็ปล่อยเถอะจะไปแอบทำไมมันไม่มีอะไรวิวไปกว่านี้แล้วคุณแซงไม่ได้ต้องบอกว่านะครับนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของคลิปนะฮะคลิปเต็มๆเนี่ยนะครับ22นาทีนะครับถ้าอยากไปดูนะครับดูที่ Facebook Woody มลินทจินดานะครับผมต้องบอกว่าคนแชร์เยอะมากนะคุณคนแชร์ 1,600 คนนะครับผมแล้วก็คนดูนะฮะ 220,000 ครั้งนะครับเดี๋ยวพี่ไม่ได้อ่านตัวเลขแชร์อ่านแต่วิว 200,000 เพิ่งอ่านในสคริปต์แชร์พันกว่าครั้งใช่ 1,600 ครับเกือบ 2,000 เนี่ยคนสนใจเรื่องนี้มากใช่ครับผมและเมื่อกี้ที่ดูสัมภาษณ์เนี่ยรู้สึกอย่างเดียวว่านึกถึงวันนั้นที่เขาให้สัมภาษณ์แล้วเขาร้องไห้แล้วคนก็ตัดสินชินเรียบร้อยแล้ววันนั้นว่าเฮ้ยว่าไม่อยากเป็นทหารใช่โดยที่ว่าเขาไม่รู้เบื้องลึกว่าทำไมเขาถึงร้องไห้แล้ววันเนี้ยที่ดูสัมภาษณ์เนี่ยเราได้เห็นชัดเจนเลยว่าวันนั้นที่ผู้ชายคนนี้ยืนร้องไห้อยู่เนี่ยในใจเขาในหัวเขาในความรู้สึกเขามันคือเรื่องราวนี้ทั้งหมดใช่เราก็ดีใจที่เราได้มีโอกาสคุยกับเขาเมื่อวันที่ผ่านมาแล้วได้คุยต่อยก็ต้องบอกนะฮะว่าชีวิตคนเรามันหลากหลายรสชาติจริงใช่ค่ะและบ้านนี้เจอหมดนะบ้านนี้เจอหมดแต่ผมคิดว่าเดี๋ยวมันแล้วมันก็จะผ่านไปได้ใช่ครับคุณแม่ตอนนี้ลาออกจากงานแล้วนะฮะแล้วก็มาดูแลน้องใช่อีกไม่นานชินก็จะรับราชการค่ะนะครับแล้วก็ต้องดูกันต่อไปว่าบ้านนี้เขาจะแต่สุดท้ายมันต้องจัดการได้ใช่ก็คุณแม่เขาบอกเองเลยเขาไม่กลัวไปเลยไปทำหน้าที่ไปเป็นทหารแม่เขาเคยมีเงินอยู่แค่10บาทเขาก็อยู่ได้ที่เขาสัมภาษณ์ในรายการนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็รู้สึกดีมากเลยที่ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ถึงเหตุผลจริงๆทำไมเขาถึงร้องไห้ในวันนั้นมันได้อย่างเลยหรือเปล่าสัญญาคือว่าเขาเคยเจอเหตุการณ์นั้นแล้วไงที่มี0บาทอ่ะใช่ครับหลังจากวันนั้นเขาก็ทำอะไรก็ได้ถูกป่ะคือจะกลับไป0บาทก็ได้มันไม่ตกใจแล้วไงครับผมมันเคยผ่านมาแล้วงั้นถ้าเกิดว่าคุณวันนี้คุณไม่มีเงินเหลือเลยในบัญชีคุณต้องดีใจแล้วเนี่ยยังเสียดายทุกวันนี้จริงๆอยากเป็นทหารตอนนั้นอ้วนไงตอนนั้นอ้วนก็กลับไปสิตอนนี้เขากำลังจะให้ศพกลับไปไหมไม่เป็นไรครับผมล้อเล่นนะคุณประยุทธ์บางทีเวลาเรามีปัญหาหนักมากหรือว่าไม่เหลือกันในบัญชีต้องคิดว่าเฮ้ยนี่คือโอกาสที่เราจะได้ต่อสู้แล้วเมื่อมันผ่านตรงนี้ไปได้ยังไงคุณก็ไม่นอนตายแอะแกหรอกใช่ครับแกก็ต้องมีคนยื่นมือมาช่วยมาป้อนคุณใช่สมมติว่าคุณไม่เหลือเงินเลยสักบาทในบัญชีแล้วคุณนอนอยู่ข้างทางจะมีคนไม่ช่วยคุณเหรอเดี๋ยวแฟนชินก็ช่วยแฟนชินนี่ฮะชินเขาก็มีแฟนแต่แฟนก็เพิ่งรู้ว่าชินได้เป็นทหารไม่ได้เตรียมตัวที่ร่างสารตรงนี้ด้วยไม่เป็นไรยังไงก็รับใช้ชาตินะแค่ที่สุดแล้วแจ็คเดี๋ยวก่อนนะพี่ไม่คนละเรื่องบอกว่าแจ็คผมเนี่ยมีความรู้สึกว่าแฟนชินเขาน่ารักเรารู้จักประมาณนี้ที่เราพูดแล้วนะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปโอกาสมาแล้วครับสำหรับทุกคนที่สนใจจะลงโฆษณากับสื่อของ Woody World ทุกสื่อครับไม่ว่าจะเป็นรายการตื่นมาคุยเกิดมาคุยรวมไปถึงสื่อออนไลน์ด้วยติดต่อได้ที่หมายเลขเดียวหมายเลขนี้ครับเดี๋ยวดูคลิปเสร็จแล้วอย่าเพิ่งไปไหนฮะอย่าเพิ่งกดปิดฮะกดนี่เลยฮะกด subscribe ครับกดปุ่มนี้เลยฮะจะมีคอนเทนต์ให้คุณได้ติดตามมากมายอัปเดตตลอดเชิญครับเอ้ายังไม่กดอีกฮะกดสิครับอะคุณกดสิครับยังไม่กดอีกกดเลยปุ่ม subscribe เนี่ยกดไป